เสื่อมแก้วกำเนิดนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับมาตรการเหล่านี้นะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรโดยใช้มาตรา44เข้ามาบังคับใช้นะครับคราวนี้ระบุถึงวันที่เลยนะฮะวันที่5เมษายนนี้จะเริ่มจับจริงปรับจริงขอให้คนขับรถโดยสารติดป้ายให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะฮะความผิดจะเกิดกับผู้โดยสารหากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ห้ามนั่งหลังกระบะแต่สามารถบรรทุกถังน้ำได้นะฮะฉะนั้น5เมษายนจะเริ่มจับจริงปรับจริงสำหรับการคาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะแล้ววันนี้ท่านสรรเสริญก็พูดถึง เรื่องการจ่ายค่าปรับซึ่งเอาไปเชื่อมโยงกับการต่อภาษีประจำปีด้วยนะฮะลองฟังดูครับ21มีนาที่ผ่านมาแล้วจนกระทั่งถึงวันที่4เมษาเราจะเร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่มีอยู่ขอความกรุณาพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าเรามีมาตรการเรามีกฎหมายออกมาแล้วต้องปฏิบัตินะครับ5เมษายนเริ่มจับจริงปรับจริงประการต่อไปเรื่องพลขับกับผู้โดยสารจะได้ไม่ต้องเถียงกันแสดงเจตนาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเตือนพี่ๆแท็กซี่ถ้ามีป้ายขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยติดไว้ที่ด้านหลังของเบาะนั่งข้างหน้าเพื่อให้ผู้โดยสารที่นั่งหลังได้มองเห็นสำหรับผู้โดยสารที่นั่งหน้าก็มีป้ายขอให้รัดเข็มขัดติดเอาไว้ทางด้านหน้ารถก็จะเป็นการแสดงเจตนาของท่านว่าท่านได้พยายามเตือนผู้โดยสารแล้วนะครับส่วนรถประจำทางที่จะออกจากท่าต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของขนส่งของตำรวจเนี่ยเขาจะมีการตรวจตราอยู่ตลอดโดยปกติณขณะนี้ทุกบริษัททุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรื่องเกี่ยวกันให้บริการการขนส่งจะมีการแนะนำผู้โดยสารอยู่แล้วว่าพลขับชื่ออะไรพนักงานเก็บค่าโดยสารชื่ออะไรขอให้พี่น้องประชาชนที่ขึ้นรถได้กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้ท่านปลอดภัยเพราะตำรวจเขาจะดูเจตนาเป็นที่ตั้งความผิดก็จะไม่เกิดแก่ท่านก็จะเกิดกับผู้ที่เป็นผู้ที่โดยสารรถเองนะครับรถปิกอัพกระบะหลังห้ามนั่งทุกครั้งที่ท่านเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็มีหลายโอกาสที่นั่งกันไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่ต่อไปนี้ท่านนั่งไม่ได้ถามว่ามีความกระทบเกิดขึ้นต่อการใช้ชีวิตปกติไหมไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำแล้วไม่กระทบกระทบแน่นอนแต่ถ้าเราเอาความปลอดภัยของประชาชนเอาความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นที่ตั้งก็ต้องช่วยกันที่จะทำให้ได้นะครับสำหรับช่วงเล่นน้ำสงกรานต์ถ้าท่านจะเอาโอ่งเอาถังน้ำใส่บรรทุกกระบะหลังไปได้ไม่เป็นไรแต่ตัวท่านจะไปยืนไปนั่งอยู่ที่กระบะหลังไม่ได้ท่านต้องนั่งในที่นั่งของท่านในตัวรถที่เบาะต่างๆนิรภัยเนี่ยอันนี้สำคัญฮะรถกระบะนะครับถ้าท่านเดินทางกับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์หรือจะไปท่องเที่ยวไหนห้ามนั่งท้ายกระบะ อันนี้สำคัญคือเวลากระบะนั่งท้ายไปเวลาเกิดอุบัติเหตุโทษนะเสียชีวิตเยอะนะแล้วก็ท้ายรถกระบะช่วงสงกรานต์จะไว้ถังไว้โอ่งได้แต่ตัวท่านต้องอยู่ในรถกระบะก็คือเวลานั่นก็หมายความว่าเวลารถขับไปเนี่ยท่านเล่นน้ำไม่ได้แล้วนอกจากพอไปจอดข้างทางแล้วก็ค่อยลงจากรถมาขึ้นกระบะถึงจะเล่นน้ำได้ทีนี้ในส่วนแคปที่ไม่มีสายรัดเข็มขัดนิรภัยคนนั่งได้ไหมส่วนแคปน่าจะได้นะส่วนแคปก็นั่งได้อันนี้หมายถึงช่วงที่เป็นกระบะได้ใช่ใช่ใช่นี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะรถซึ่งจดทะเบียน1มกราคม31ถึง31ธันวาคม53จะต้องติดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้ากับด้านข้างคนขับนะฮะส่วนรถที่จดทะเบียนตั้งแต่1มกราคม54ต้องติดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะฮะทุกที่นั่งนะครับก็ด้านหน้า2ใช่ไหมด้านหลังซ้ายขวา2เป็นแบบพาดเฉียงจากไหล่ลงมาส่วนคนตรงกลางก็รัดแค่เอวก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ไปติดเพิ่มไปติดเพิ่มติดนะฮะคุณเนี่ยคุณภาสพลคุณจะติดเพิ่มเพราะคุณใช้กระบะนี่ใช่ไหมใช่ผมเป็นแคปเป็นแคปคุณเนี่ยใช่เลยอ่ะเพราะแคปคุณไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมจะมีแต่คนขับกับนั่งซ้ายอย่างเดียว
ก็ใช่ก็ต้องไปติดเพิ่มใช่ใช่ไหมไปติดเพิ่มนะไม่ใช่ไปใช้เชือกฟางเชือกกล้วยมาไม่ได้นะไม่ได้อะเชือกฟางไม่ได้เลยอะใช่ปึ้งกระแทกเนี่ยเอาไม่อยู่นะเชือกฟางใช่เอาไม่อยู่ใช่ก็ดีแล้วรู้ก็ดีแล้วครับไม่ใช่เดี๋ยวเขียมไปโอ้โหแบบพาสปอร์ตไปติดเชือกฟางไปติดตั้งเพิ่มนะฮะเดี๋ยวต้องไปติดตั้งเพิ่มใช่ครับแหมเลยทำผมหล่อเนี่ยวันนี้ช่างคนใหม่อ๋อเหรอเลยได้ทรงนี้มาใช่เหมือนวิกเลยครับวิกหล่อวิกเลยเขาอาจจะลดอายุผมหรือเปล่าเออครับ